หลังจากมีข่าวออกมาว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีผลักดันให้พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาโดยเฉพาะทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องออกมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงนะคะว่ายังอยู่ในกระบวนการทีนี้เจ้าตัวคุณที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะวันนี้ต้องโพสต์ทวิตเตอร์เลยนะคะคุณยิ่งลักษณ์โพสต์ทวิตเตอร์ระบุค่ะว่าตามที่มีข่าวพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าดิฉันสนับสนุนและเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นดิฉันขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องกิจการของพรรคที่ต้องไปคัดสรรผู้เหมาะสมกันเองและปัจจุบันดิฉันมีงานอื่นที่ต้องทำและรับผิดชอบเป็นจำนวนมากประกอบกับสิ่งที่ดิฉันได้รับในอดีตที่ผ่านมาคำนี้สำคัญนะคะบอกว่าก็ถูกกระทำเจ็บช้ำมากพอแล้วค่ะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าอยู่ดีคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์ทวิตเตอร์นี้ขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการที่จะเรียกว่ากันตัวเองออกจากการเป็นการครอบงำของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคใดพรรคหนึ่งหรือเปล่าคิดว่ามันมาจากข่าวอย่างนี้คือในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระแสว่าคุณชัชชาติจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเบอร์1หรือเบอร์2ก็คือตีคู่กันมากับคุณหญิงสุดารัตน์และข่าวนี้ก็มีมาโดยตลอดแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามาในซีนการเมืองไทยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยคุณยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีคมนาคมช่วยก่อนแล้วก็เป็นช่วยก่อนแล้วก็ขึ้นนี่คือเราไม่เคยได้ยินชื่อคุณชัชชาติมาก่อนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป็น